สรรผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางผู้ที่มีปัญญาที่สามารถจะทำการงานสำคัญสำคัญให้ยึดหลักเป็นกำลังของบ้านเมืองต่อไปได้นั้นจะต้องเป็นผู้หนักแน่นในสัจจะคือต้องมีความจริงพร้อมทั้งในคำพูดในการกระทำทั้งในบุคคลอื่นและในตนเองสิ่งใดที่ตั้งใจจริงต้องปฏิบัติให้ได้โดยเคร่งครัดครบถ้วนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่28ตุลาคม2521สวัสดีครับนี่คือเวลาของข่าวครับตั้งแต่6โมงถึง7โมงเช้าของทุกวันเป็นรายการวิทยุที่อาศัย Facebook เป็นจุดกำเนิดเสียงนะครับตั้งแต่6โมง7โมงเช้าก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับในหลายๆช่องทางวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์วันที่6เดือนกันยายน2567เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลศักราช1386และเป็นปีคริสต์ศักราช2024วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีเมฆหมอกตำราบอกว่าวันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงครามเป็นตำราที่สุนทรผู้เขียนไว้ในตำราสวรรค์รักษาครับส่วนปฏิทินจีนบอกว่าสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มๆสีม่วงสดและก็สีฟ้าวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ.2521ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เป็นวันที่ในฟาร์มวันดงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามกับคณะได้เดินทางเยือนประเทศไทยเป็นเวลา6วันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันคือเวียดนามเนี่ยต้องบอกไปถึงความหลังครั้งหนึ่งเราประเทศไทยเราเนี่ยครับเคยให้อเมริกามาใช้เป็นฐานทัพในการที่จะนำระเบิดไปทิ้งที่เวียดนามในสงครามเวียดนามก็มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันก็หลังจากสงครามสงบเราก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับท่านฟาร์มบันดงก็มาเยือนประเทศไทยในฐานะอาคันตุกะของรัฐบาลไทยวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันชาตินะครับท่านฟังครับวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติต้องช่วยกันนะครับการคอร์รัปชันคือมะเร็งร้ายเป็นปลวกที่กัดกินบ่อนเซาะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่รู้นะผมก็ยืนยันทุกอยู่เสมอว่าเราเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกแต่เราไม่เจริญไปถึงไหนเพราะปัญหาเรื่องของการกินสินบาทค่าสินบนเราต้องร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนเราไม่ได้มีหน้าที่อะไรก็แต่เราอยากไปให้การสนับสนุนอย่างที่พูดเสมอว่าเราต้องช่วยกันสนับสนุนคนดีอย่าไปสนับสนุนคนไม่ดีครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดบ้างครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่6สิงหาคมขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณคิดดีทำดีขอให้ได้ดีสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์
วันนี้ท่านผอ.ประวิตรแม่นหมายครับอาจารย์ประวิตรขัดพุทธภาษิตมาฝากบอกว่านิราสัตติอนาคเตอภีตังนานุโสจติวิเวกทัสสีผัสเสสุทุตถีสุจนะนิยติผู้ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วผู้เห็นความสงัดในผัสสะทั้งหลายย่อมไม่ถูกชักนำไปในทางทิฏฐิทั้งหลายอาจารย์สมนึกคงเจริญครับฝากข้อคิดวันนี้เป็นบทกลอนที่ใช้คำว่าคนเลวชอบโกหกขึ้นชื่อว่าคนโกหกนี่ไม่เลวไม่ได้หรอกครับความโกหกการโกหกเป็นความเลวอย่างหนึ่งคนเลวชาติวาดทางหวังขู่ข่มชอบโกหกพกลมให้สมจิตเที่ยวกุข่าวเล่าความตามที่คิดถูกจับผิดคิดหลบลี้หนีโทษทันคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วเช้าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างในฐานะที่ผมเป็นคนภาคตะวันออกนะเกิดเติบโตมากับสวนทุเรียนเห็นความเป็นมาเป็นไปโดยตลอดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องคุยกันก็คือเป็นเรื่องที่ทุนจีนเนี่ยครับคือตอนนี้ต้องบอกลงว่าทุเรียนเรากำลังไปดีเมื่อก่อนนี้เราก็มีปัญหาเรื่องของราคาปัจจุบันเราเปิดตลาดไปตลาดใหญ่ที่สุดของทุเรียนก็คือประเทศจีนปรากฏว่านี่คือเรื่องใหญ่ครับที่จีนโวยวายบอกทุเรียนไทยเนี่ยปนเปื้อนแคดเมียมแคดเมียมเป็นสารอันตรายมากๆแต่สมาพันธ์ทุเรียนภาคตะวันออกยืนยันบอกไม่มีมันเกิดจากคนอื่นหรือเปล่าเกิดจากการสวมสิทธิ์ของใครเอาไปสวมสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของวันนี้เลยนะครับท่านฟังครับคณะรัฐมนตรีก็จะไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานนี่คือสิ่งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับผมยังย้ำนะอย่าไปพูดนะครับว่าถวายสัตย์ขออีกทีนึงนะสัตย์เนี่ยมันเขียนได้หลายอย่างนะครับสัตย์สอเสืออันกาดดอเด็กสัตย์อาจจะเป็นหน่วยวัดหน่วยช่างไอ้นี่อะไรหน่วยตวงใช่ไหมอาจจะเป็นกิริยาของสัตว์ตอวอกรันที่มันถึงฤดูผสมพันธุ์เงี้ยสัตว์ตอวอกรันหมายถึงตัวช้างม้าวัวควายโคกับบือว่าไปสัตว์ที่หมายถึงความซื่อสัตย์ยอยักษ์กรันแต่มันออกเสียงเหมือนกันเมื่อวานนี้ผมยังเห็นข่าวทุกช่องพรุ่งนี้นายกจะพาคณะรัฐมนตรีไปถวายสัตว์ไม่ถูกอะครับปฏิญาณอีกคำหนึ่งพูดไปเถอะบางทีคือคนไทยเนี่ยเราย่อถ้าจนเกินไปโอ้มันยังไม่ก่อนสีผมก็นั่งแปลอยู่ตั้งนานเซอร์กินเขาบอกซีเรียสอ๋อแล้วเรียสอีกคำทำไมพูดไม่ได้มันเป็นไงเดี๋ยวไม่ทันสมัยอย่าไปใช้เลยนะครับพูดแล้วผมก็แวะผมไปเรื่อยในหลวงรัชกาลที่9เคยทรงมีพระราชปรารภเกี่ยวกับเรื่องภาษาเนี่ยตอนที่ทรงไปร่วมอภิปรายเสด็จไปร่วมอภิปรายกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาพระองค์ท่านมีพระราชปรารภว่าคนไทยมีภาษาใช้เยอะแยะมากมายอย่าไปคิดคำใหม่ๆอะไรมาเลยนะครับเอาแค่กินคำเดียวน่ะฝรั่งบอก eat จีนบอกเจี๊ยะคนไทยกินฟาดรับประทานบางคนย่อเหลือทานสารพัดเนี่ยเรามีภาษาใช้เยอะแยะแล้วนะครับใช้ให้ถูกเถอะไม่รู้ผมยังต่อต้านอยู่เสมอในฐานะที่เป็นครูภาษาไทยคนหนึ่งนะเข้าเฝ้าถวายสัตว์กี่ตัวอะไรนี่ผมไม่ได้ไปก้าวล่วงอะไรพระองค์ท่านนะครับแต่ผมพูดถึงเรื่องการใช้ภาษาซึ่งไม่ถูกอ่ะถวายสัตว์ปฏิญาณเอ้าแวะซะตั้งแต่ต้นยกเลยวันนี้จะไปเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเริ่มงานปรากฏว่าถ้าเป็นภาษามวยเขาบอกยังไม่ทันไหว้ครูเลยนายก
อิงโอดแล้วนะครับอาจจะเป็นการบ่นบอกว่าโอ้ยสงสารบ้างเถอะอย่าฟ้องกันเยอะแยะนักเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องของปฏิกิริยาต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ผมจะบอกอะไรให้นะสิ่งที่จะลบล้างคำสบประมาทได้ดีที่สุดไม่ต้องไปโวยวายอะไรทั้งสิ้นนะครับก้มหน้าก้มตาทำงานไปถ้าเห็นผลงานนะคนเชียร์ทั้งนั้นน่ะผมก็เชียร์คนน่ะไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นน่ะอีกเรื่องนึงที่จะคุยกันก็คือเรื่องของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาเผยถึง4ข้อว่าทำไมต้องแจกเงินสดตอนแรกบอกไอ้ที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลทำไมต้องแจกเงินสดแล้วสรุปว่าสุดท้ายจะเป็นแค่ลมพัดแผ่วไม่ใช่พายุหมุนทางเศรษฐกิจนี่คือบางเรื่องที่เราจะคุยสู่คุณฟังนะครับในเช้าวันนี้เริ่มกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า24ชั่วโมงจากนี้ไปภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนืออีสานนะใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งไม่ใช่หนักมากนะครับแต่ภาคตะวันออกแล้วก็ใต้ฝั่งตะวันตกหนักมากครับพายุยางิปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำของประเทศจีนแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนช่วงวันที่7แล้วก็8กันยายนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ดีเพรสชันตามลำดับลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่7ถึง8กันยายน6โมงเช้าวันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงนะครับพักพวกกันชาวเนเธอร์แลนด์มาอยู่เมืองไทยมีเมียไทยเมื่อวานนี้บอกผมว่าอยู่ที่เกาะไหหลำนี่เขาบอกว่าพายุยางิมันจะขึ้นแล้วผมจะได้ของฝากไหมเนี่ยไงระวังอันตรายด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูไม่รู้เวลาที่ใต้เวลาที่ที่เกาะไหหลำน่าจะเร็วกว่าที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับไม่เอาเห็นแล้วนี่ปีเตอร์ระวังตัวด้วยนะครับของฝากไม่จำเป็นได้ก็ดีแต่ว่าเอาตัวกลับมาเจอเขาก็แล้วกันนะครับเป็นห่วงอยู่ฝากความระลึกถึงคุณประไมสุรีด้วยโอ้นี่ปีเตอร์บอกฟังความจริงกับสื่อกลางที่ไหหลำประเทศจีนชัดเจนเหมือนอยู่ที่กรุงเทพเลยไปฟังที่ทิเบตที่ขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือเหมือนกันหมดถอยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันนี่คือความสะดวกสบายของยุคปัจจุบันนะครับผมนี่ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขับรถไปสถานีแล้วนี่แวะโมซะเลยเมื่อก่อนนี่เช้ามาก็ตื่นเช้าตะลีตะลานขับรถไปสถานีตื่นตั้งแต่ดึกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยเอาตั้งเขาแล้วก็พูดไปมีคนช่วยกระจายเสียงสถานีวิทยุเขาก็ไม่ต้องมานั่งรอผมได้เวลาเขาก็รับสัญญาณไปต้องขอบคุณคุณหนูนานะครับช่วยมาโดยตลอดในการถ่ายทอดเสียงจากFacebook ไปสู่สถานีต่างๆนะครับไปต่อทำไมผมไม่ถนัดแวะจริง6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนร้อยละ40อีสานเช่นกันร้อยละ40จะมีตกหนักบางแห่งภาคกลางฝนร้อยละ40ตกไม่หนักตะวันออกวันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ60ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเมื่อวานนี้นะครับเขามีออกประกาศเตือนโดยคุณชัยวัฒน์จุนธิระพงษ์เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่ากองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ต้องติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีประกาศนะครับเรื่องพายุไต้ฝุ่นยางิที่ว่ากำลังเคลื่อนตัวไปสู่เกาะไหหลำเนี่ยครับก็ประเทศจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากแล้วก็บอกพื้นที่หมดเลยนะครับถ้าผมอ่านเนี่ยมันจะยาวคือเอาเป็นว่า
เขาจะบอกถึงจังหวัดที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18จังหวัดภาคกลาง18จังหวัดใต้11จังหวัดแล้วพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคกลาง4จังหวัดภาคใต้6จังหวัดนี่ครับเขาก็เตือนให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าฝืนนะครับเอาชีวิตไว้ก่อนอย่าพยายามออกไปนะครับเดี๋ยวอันตรายมีข่าวดีๆมาบอกกันเรื่องหนึ่งครับคนขับรถวันนี้เติมน้ำมันถูกลงปตท.แล้วก็บางจากเขาประกาศปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลดลง40สตางค์ต่อลิตรกลุ่มก๊าซโซฮอล์50สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลคงเดิมครับก็ดีใจด้วยใครเติมน้ำมันวันนี้ก็จะต่างกว่าเมื่อวานคราวนี้มาถึงเรื่องสำคัญครับทุกท่านครับพี่น้องเกษตรกรคนโดยเฉพาะคนภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้กำลังรู้สึกไม่สบายใจกับกรณีที่จีนโวยวายบอกทุเรียนไทยปนเปื้อนแคดเมียมคุณชนทีนุ่มหนูเนี่ยเป็นนายกสมาพันธ์ทุเรียนภาคตะวันออกบอกว่าจีนเนี่ยได้แจ้งถึงปัญหาการพบสารแคดเมียมในทุเรียนของไทยทุกท่านครับแคดเมียมเดี๋ยวผมแวะนิดนึงนะเป็นความรู้นะแคดเมียมมันคืออะไรจำได้ไหมเมื่อตอนสัก2สัปดาห์ก่อนกรณีที่มันมีการบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดตากขายกากแร่สังกะสีและกากแร่แคดเมียมฝังกลบในจังหวัดตากให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นหมื่นตันแล้วก็มีไปที่หลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็มีการขนย้ายจำได้นะผมไม่ต้องทวนยาวนะปรากฏว่ามีการพบคนที่ติดมีสารแคดเมียมเหมือนกับว่าไปสัมผัสกับมันเนี่ยนะครับเคยเล่าแล้วนะครับเรื่องนี้แคดเมียมมันเป็นสารเคมีไม่มีกลิ่นด้วยเนื้อมันจะอ่อนๆสามารถบิดโค้งงอได้และถูกตัดได้ง่ายด้วยมีดจะอยู่ในรูปของเป็นแท่งหวังเป็นแผ่นเป็นเส้นเป็นลวดหรือเป็นผงเม็ดเล็กๆมันสามารถทำปฏิกิริยาเคมีอย่างรุนแรงกว่าสารที่ให้ออกซิเจนนะครับแคดเมียมมันจะปนอยู่ในแร่สังกะสีแร่ตะกั่วแร่ทองแดงเพราะนั้นเวลาเขาทำเหมืองสังกะสีเนี่ยมันจะมีแคดเมียมเป็นผลตามมาด้วยแคดเมียมจะพบได้ในอาหารในน้ำตามเหมืองต่างๆพวกน้ำทิ้งเนี่ยครับแล้วมันทำให้เกิดโรคสารพัดจะอยู่ที่ตับอยู่ที่อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายสรุปว่ามันอันตรายก็แล้วกันนะอันนี้ผมบางคนอาจจะงงว่าแคดเมียมเป็นอะไรคราวนี้กลับไปที่เรื่องของทุเรียนคือเขาบอกว่าจีนเนี่ยบอกว่าพบปัญหาที่เกิดจากการพบทุเรียนที่ส่งจากประเทศไทยแล้วมีสารแคดเมียมปะปนอยู่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.05 มิลลิกรัมต่อทุเรียน1กิโลกรัมในทุเรียน1กิโลกรัมจะมีอยู่ 0.5 มิลลิกรัมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียหายกับการส่งทุเรียนไปจีนมากการพบสารแคดเมียมครั้งนี้มันเกิดในช่วงที่ผลทุเรียนของคือตอนนี้ตะวันออกบางแล้วไม่มีแล้วผมแวะนิดนึงนะอย่าไปหลอกเขาเลยนะครับใครที่อยู่ในระยองบอกทุเรียนระยองแล้วไปแต่ของจริงก็อาจจะมีอยู่บ้างไม่เป็นไรแต่บางคนไปเอาทุเรียนเขาเรียกสวมอะไรเอาทุเรียนจากที่อื่นก็แล้วกันแล้วบอกทุเรียนระยองผมยังเคยมีน้องคนหนึ่งบอกพี่ทุเรียนเยอะแยะที่ทุเรียนบ้านพี่มาขายบ้านผมบอกไม่มีจะไปมีได้ไงหมดแล้วเนี่ยครับเอาต่อไปทีนี้เขาสงสัยนะครับคุณสุธีบอกว่าทำไมมาเกิดในช่วงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่กรมวิชาการเกษตรจะต้องรีบตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคือตอนนี้มันเป็นช่วงผลผลิตของทุเรียนภาคใต้กับทุเรียนเวียดนามออกผลผลิตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรต้องแก้ไขปัญหาแล้วต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าทุเรียนไทยไม่มีสารแคดเมียมเจือปนเพราะมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยวันนี้ต้องหาคำตอบให้แน่ชัดว่าทุเรียนที่ปนเปื้อนสารแคดเมียมมาจากไหนจังหวัดไหนแหล่งไหน
ใช้แหล่งน้ำสายไหนเพราะน้ำมีผลนะครับใช้แหล่งน้ำสายไหนที่มันปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตใช้ปุ๋ยใช้ยายาอะไรปุ๋ยชนิดไหนถ้ามันปนเปื้อนจากกระบวนการแพ็คการบรรจุก็ต้องบอกว่ามันเป็นสารชนิดไหนแต่สิ่งที่ชาวสวนทุเรียนมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่าการปนเปื้อนมันเกิดจากการสวมสิทธิ์ใช่ไหมเพราะที่ผ่านมามันมีกระบวนการเขาบอกว่ามันมีการเอาใบรับรองเรียกใบรับรองสุขอนามัยของพืชไทยเนี่ยไปสวมที่เวียดนามนี่พูดกันอย่างนี้เลยเอาใบรับรองแล้วไปสวมสิทธิ์ที่เวียดนามแล้วแปลงสัญชาติเป็นทุเรียนไทยแปลงสัญชาติจากทุเรียนเวียดนามเป็นทุเรียนไทยคือตอนนี้เราไม่ได้ผลิตทุเรียนประเทศเดียวนะประเทศอื่นก็มีเวียดนามมีมาเลเซียมีที่อื่นมีหมดนะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการนี้มันประจวบกันพอดีกับการที่จีนตรวจพบสารแคดเมียมของเวียดนามแล้วก็มีการสั่งไม่ให้ทุเรียนเวียดนามเข้าจีนแล้วก็จากนั้นก็เอาใบรับรองสุขอนามัยพืชของไทยเนี่ยไปรับรองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับการส่งออกทุเรียนของเวียดนามไหมเป็นไปได้ไหมว่าเอาใบรับรองสุขอนามัยพืชไทยเนี่ยไปรับรองก็คือสวมสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องหาคำตอบให้ได้ซึ่งวันนี้ประธานกรรมาธิการเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณศักดิ์ในนุ่มหนูได้มีการทำหนังสือไปที่กรมวิชาการเกษตรให้ชี้แจงถึงสาเหตุการปนเปื้อนสารแคดเมียมในทุเรียนแล้วซึ่งคิดว่าน่าจะได้คำตอบในเร็วๆนี้แล้วคุณชลธีนะครับยืนยันบอกทุเรียนในภาคตะวันออกไม่มีแน่นอนเนื่องจากทุเรียนของภาคตะวันออกไอ้ที่จะปนไอ้พวกนี้มันก็ต้องไปปลูกในพื้นที่ที่มีแหล่งอุตสาหกรรมถูกไหมไม่มีมีแต่ไปปลูกตามเราก็รู้อยู่นะครับผมเป็นคนภาคตะวันออกผมก็รู้อยู่ไม่มีละครับมันจะมีแหล่งที่ปนเปื้อนแคดเมียมนั้นภาคตะวันออกเนี่ยปลูกทุเรียนมาเป็นร้อยปีผมจะบอกให้ก่อนพ่อแม่ผมเกิดด้วยซ้ำไปมั้งแล้วไม่เคยมีว่าสารแคดมงแคดเมียมมันจะไปอยู่ในนี้และแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินก็มีการระบุชัดเจนว่าพื้นที่ดินในภาคตะวันออกไม่มีสารแคดเมียมปะปนอยู่เรื่องนี้ถ้าช้านะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยผมเน้นย้ำที่ภาคตะวันออกนะครับเมื่อวานนี้คุณเรืองศรีนางรางเป็นประธานสภาเกษตรจังหวัดตราดบอกการพบแคดเมียมในทุเรียนจีนเนี่ยที่ไปจีนเนี่ยนะครับเรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังตอบชัดเจนไม่ได้ว่าเป็นทุเรียนไทยไหมแต่เรื่องนี้เสียหายมากครับยังไงก็ตามพื้นที่ภาคตะวันออกปลูกทุเรียนมานานผมยืนยันเลยบ้านผมเนี่ยนะผมบอกให้ตำบลนาตะขวัญเนี่ยเป็นตำบลแรกๆของทุเรียนในภาคตะวันออกแรกๆเลยจำได้ปู่ย่าตายายจะเล่าให้ฟังบอกเมื่อก่อนเนี่ยหมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านที่คนคือตำบลนาตะขวัญเนี่ยนะจะเป็นเหมือนกับสองวัฒนธรรมไทยจีนมาปนรวมอยู่ด้วยกันผมเคยเล่าให้ฟังแล้วมาใหม่ๆคนจีนก็จะขยันครับหาบดินมาทำเป็นสวนปลูกพริกไทยจากพริกไทยตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นทุเรียนเดี๋ยวนี้พริกไทยก็แทบจะไม่มีแล้วเขาปลูกมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีปรากฏครับแล้วแถวนี้ไม่ได้มีโรงงานไม่มีอะไรแถวนั้นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นวิงวอนไปถึงขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสวนทุเรียนผมไม่มีอ่ะผมไม่ได้มีสวนผมมีทุเรียนอยู่หน้าบ้านต้นหลังบ้านต้นนึงเนี่ยนะครับมีแค่นี้จริงๆแต่ว่ามันเสียหายมากครับแล้วผมจะบอกอะไรให้นะตอนนี้ลงจีนลงที่ส่งออกทุเรียนจากตะวันออกจากระยองจากจันจากตราดเป็นลงของคนจีนตั้งเยอะตั้งแยะมันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่ากรมวิชาการเกษตรรีบหน่อยนะครับปาเข้าไป24นาทีไม่เป็นไรอย่างอื่นเดี๋ยวเอาแค่หัวข้อข่าวก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับจบเรื่องนั้นแล้วไปเรื่องนี้ต่อมันมีเรื่องของคนใช้ Facebook คนหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์โดนมิจฉาชีพหลอกคือเขาจะบอกกันว่าเวลาท่านผู้ฟังจะไปโหลดนู่นนี่นั่นมาเนี่ยให้โหลดจาก App Store จาก Play Store ถูกไหม
ต่เขาบอกแม็กนั้นก็ยังโดนนะคือมันหลอกให้ไปโหลดแอปผ่าน Store ที่ว่าเนี่ยนะครับ Play Store App Store เนี่ยเราก็ไว้ใจดิถูกไหมโหลดอย่างถูกต้องเลยนะครับปรากฏว่ามันหลอกให้โหลดผ่านสโตร์ที่ว่านะครับแต่ตอนนี้มาแนวใหม่มันจะให้โหลดแอปเทรดในสโตร์ได้เลยไม่บอกแอปอะไรนะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นแอปต่างประเทศเพราะมันต่อประสานงานยากเสร็จแล้วก็จะโหลดแอปวอลเล็ตสักตัวที่มีในสโตร์เหมือนกันมันจะหลอกให้เราเนี่ยย้ายทรัพย์สินจากแอปเทรดไปไว้ในวอลเล็ตที่มันสามารถควบคุมได้นะท้ายที่สุดนะครับแรกๆเขาบอกจะถอนเงินได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างพอนานๆก็จะล็อกวอลเล็ตไม่ให้เข้าไปถอนโดนกันมาแล้วเยอะมากนี่ผมเล่าสั้นๆแต่ผมไม่โดนนะเพราะผมไม่นิยมไอ้เรื่องเทรดเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเป็นภาษาหรอกไม่กระดิกหูพี่พูดคำว่าซีคำเดียวผมยังงงอยู่ตั้งหลายวันอ่ะเตือนเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะไว้ก่อนแล้วจะรอดจะปลอดภัย6:26 PMผมจะไปเรื่องการเมืองคุณบีพุทธพงศ์เมื่อวานนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความบน Facebook มันสะท้อนถึงอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ผมเอามานำเรื่องของการเมืองเพราะว่ามันสะท้อนเห็นถึงความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อการเมืองไทยและนักการเมืองไทยณเวลานี้พุทธิพงศ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมบอกว่าประวัติเบลอๆขึ้นนำหน้าศรัทธาตามหาไม่เจอเบลอเผลอเผลอผิดกลับกลายเป็นถูกแฮชแท็กหมดแรงหมดใจแฮชแท็กประเทศไทยใช้โย่เป็นการประชดผมสังเกตดูอารมณ์ของคนในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือเป็นความไม่ไว้วางใจแต่ผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปแล้ววันนี้ก็ขอยืนยันอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลนให้เวลาเขาทำงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการตรวจสอบต้องยอมรับว่ามันจะมีการตรวจสอบของมันไปอย่างกรณีที่วันก่อนที่คุณสมชายแสวงการบอกเดี๋ยวตรวจหมดตรวจไม่เว้นบ่พักไหนทั้งนั้นน่ะคือผมชอบคนอย่างคุณสมชายตรวจไม่ต้องเลือกข้างด้วยไม่รู้ว่าเป็นนักร้องที่ไม่จำเป็นต้องมีวงดนตรีร้องได้หมดครับตอนนี้การท่ามกลางการกระแนะตัดพ้อต่อว่าอย่างเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาเหน็บแรงนะครับบอกเห็นครม.ของคุณแพทองธารเนี่ยมีแค่คุณชูศักดิ์สิรินินทร์ที่ใช้ความรู้มีความรู้ความสามารถแต่คนอื่นไม่เห็นฝีมือคุณสิริกัญญาก็ออกมาแซะๆนิดๆนะครับแต่ผมก็นึกในใจว่าน่ะปล่อยก็ทำงานก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วมันมีอะไรรออยู่เยอะมากนะครับคณะรัฐมนตรีประเดิมนายกใหม่วันนี้นะครับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือเขาเรียก P-MOVE นัดหมายวันนี้ 8:30 ไปจะไปพบกันที่ทำการพรรคเพื่อไทยที่ตึกชินเพื่อยื่นหนังสือถึงท่านนายกแพทองธารชินวัตรในฐานะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้บรรจุนโยบายของประชาชนนำไปเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำวันนี้เขาจะไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเวลา17:00 PMงั้นตอนเช้าเนี่ยพีมูฟจะไปพีมูฟไปยื่นหนังสือต่อพรรคเพื่อไทยนะครับก็ติดตามข่าววันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเยอะเลยทีเดียวเมื่อวานเนี่ยนะคุณทักษิณชินวัตรมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับคือตอนนี้มีคนหลายคนจ้องจะเล่นคุณทักษิณในกรณีเรื่องของการที่ไปพูดว่ามัดตัวเองหมดนะครับบอกไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองอะไรเงี้ยหรือพูดกันตรงไปตรงมาชัดๆกันเลยวันที่คุณเศรษฐาพ้นจากหน้าที่ปั๊บยังไม่ทันพ้นดีเลยครับยังไม่ทันสิ้นกระแสเสียงของศาลรัฐธรรมนูญเย็นนั้นมีการก็จะบอกไม่รู้ใครจะแก้ตัวไงก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกพรรคการเมืองก็มุ่งหน้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าตอนนี้คนกำลังจะร้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการครอบงำแน่ๆล้านโปเซงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณคงจะต้องเริ่มระวัง
ไม่ว่าจะเป็นการพูดการทำเมื่อวานนี้มันมีความเคลื่อนไหวที่นักข่าวเห็นก็คือตอน 10:15 นาทีนะครับตอนที่คุณแพทองธารชินวัตรเดินทางไปปฏิบัติภารกิจก็เป็นการจัดทำร่างนโยบายร่างนโยบายนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันเสาร์ที่7คือพรุ่งนี้นโยบายนี้จะต้องนำมาแถลงต่อสภาแล้วลงมือทำงานมันก็เห็นนะครับคือจะหลบไปไหนไม่รู้ว่านักข่าวเห็น 11:28 นาทีระบุเวลาเลยครับ 11:28 นาทีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินทางไปที่อาคารชินวัตร3เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการครอบงำครอบครองคุณทักษิณหลังๆคุณทักษิณไม่เข้าหน้าอาคารเลยครับหลีกเลี่ยงการเจอสื่อมวลชนไปทางชั้นใต้ดินครับมุดใต้ดินไปเลยก็คือยังไงก็ต้องระวังเชื่อผมนักร้องจ้องเยอะครับแล้วมันจะปรากฏหมดอ่ะคุณทักษิณไปที่ไหนที่นี่มีการอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมีหมดอ่ะนะครับในขณะที่ตัวคุณอุ๊งอิงผมฟังแล้วไม่รู้จะอารมณ์ไหนดีนะครับคือมีการให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งรองนายกรัฐมนตรี6คนว่าจะแบ่งงานยังไงนะเวลาถามเนี่ยนายกต้องตอบตรงนั้นเนี่ยจะบอกเดี๋ยวกลับไปถามพ่อก่อนไม่ได้มันต้องตอบตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคุยแล้วก็ต้องคุยมาซะจากบ้านนะครับเอาพูดกันตรงไปตรงมาเนาะเป๊ะๆ เลยนะคนเป็นพ่อห่วงลูกทุกคนอ่ะพ่อแม่ที่เป็นปกติอยู่นะจะต้องห่วงลูกทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องการปรึกษาหารือเป็นเรื่องปกติเมื่อวานเนี่ยผมชอบคุณนุ้งอิงมากมากมีการที่คนบอกว่าเรื่องอะไรนะรัฐบาลครอบครัวโดยเฉพาะที่บอกว่าครม.สืบสันดานนายกบอกโอ้แรงอ่ะคืออย่าไปมองว่าการเป็นลูกเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องให้มองว่าคนต้องมีกำลังใจจากครอบครัวอันนี้ถูกเลยคุณนุ้งอิงเอ้ยท่านนายกนุ้งอิงจริงเลยเหมือนกับเวลาสมมติว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีอะหมอชลน่าเนี่ยเคยสารภาพเลยบอกเอาตั้งคนในครอบครัวเป็นที่ปรึกษาโน่นนี่นั่นอาจจะไปตั้งคนอื่นได้ไงอะก็ต้องตั้งคนที่รู้จักรู้ใจกันถูกไหมล่ะผมว่าก็ทำถูกก็ล่ะจะไปตั้งเมียคนอื่นทำไมล่ะก็ตั้งเมียตัวเองนั่งคุยนอนคุยหกคำเมนตีลังกาคุยปรึกษาหรือได้ทุกเวลาก็ถูกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการจะปรึกษาพ่อจะปรึกษาแม่นะเอาเถอะเพียงแต่อย่าให้มันนำไปสู่การครอบงำครอบครองก็แล้วกันเมื่อวานเนี้ยนักข่าวถามเยอะนะครับถามว่าจะเปิดเผยได้หรือยังเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกงานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความมุ่งหวังกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้นายกบอกโอ้คิดว่าดีนะคิดว่าดีมากจริงๆทุกคนมีความพร้อมที่จะทำงานต่อสานงานต่อและคิดว่าเป็นพลังอะไรที่สามารถรวมกันแล้วอยากทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยากให้ประเทศไปต่อเพราะนั้นหลายๆคนมีทั้งหน้าเดิมก็ทุกคนก็พร้อมตรงนี้ถามว่าจะมีการตั้งเงื่อนเวลาเพื่อวัด KPI ก็คือผลของงานเนี่ยในการทำงานไหมนายกบอกยังค่ะคราวนี้มันมีคำที่ฟังดูแล้วสะดุ้งโยงก็คือที่บอกว่าเป็นครม.การสืบต่อครอบครัวเพราะตัวเองไม่ได้ตำแหน่งแต่ให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติมาแทนลักษณะที่ใช้คำแรงก็คือครม.สืบสันดานจริงๆคำว่าสืบสันดานเนี่ยมันฟังดูแรงแต่จริงในกฎหมายก็มีนะสมมติลูกผมก็ต้องบอกเป็นผู้สืบสันดานเนี่ยในกฎหมายมันจะมีเขียนไว้นายกบอกโหแรงจริงๆด้วยแล้วก็หัวเราะบอกใช้คำแรงจังจริงๆมีหลายรูปแบบและหลายคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกันและมีหลายคู่ที่เป็นครอบครัวกันต่อมาอยากให้มองว่าเป็นความตั้งใจได้ไหมเป็นความตั้งใจที่มันถ่ายทอดกันมาในคนใกล้ชิดคนรู้จักเพราะหลายอย่างที่ต้องทำต้องใช้แรงผลักดันอาศัยความภาคภูมิใจของคนรอบๆข้างเพราะฉะนั้นคนรอบๆเนี่ยจะเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรมันก็ไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นเรื่องของแรงผลักดันให้กันมากกว่าอันนี้ผมชอบเลยนะครับครอบครัวต้องเป็นแรงผลักดันให้กันแต่อย่าไปดึงกันนะครับมันมีคำหนึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะอยู่อารมณ์ไหนผมฟังอยู่หลายที่นะครับนายกบอกสงสารนายกบ้างเถอะอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว
แล้วก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นั้นอย่างที่บอกและให้สัมภาษณ์ไปบางทีเรื่องเล็กๆอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากเลยแม้แต่เรื่องการฟ้องร้องอะไรต่างๆคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลย นายกบอกไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วต้องค่อยๆนะครับแต่ไม่รู้เขาจะฟังหรือเปล่าแล้วเขาเตรียมกันนับตอนนี้นะณเวลานี้ผมนั่งนับประมาณนะอันนี้ผมไม่ยืนยันนะผมว่าประมาณ9เรื่องนี่ถ้าเป็นมวยยังไม่ทันขึ้นสนามอะมวยเนี่ยเวลาขึ้นเวทีถ้าเป็นมวยไทยต้องไหว้ครูก่อนใช่ไหมต้องมีไหว้ครูก่อนยังไม่ทันไหว้ครูนายกโอดแล้วบอกค่อยๆเบาๆแหมต้องสู้ดินะครับท่านนายกอย่าโอดอย่าเพิ่งโอดถามว่าจะเป็นความเป็นการบั่นทอนการทำงานไหมนายกบอกก็ไม่ก็โอเคนะทุกคนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องยอมรับแหละนะครับไม้สูงก็ต้องลมแรงนะครับถ้าอยู่ต่ำที่จะเลียดินก็ไม่เป็นไรแต่เป็นต้นไม้สูงสูงยิ่งอยู่บนยอดเขายิ่งโดนนะครับนายกยืนยันนะครับบอกจะนโยบายส่วนใหญ่ก็จะสานต่อของรัฐบาลยุคคุณเศรษฐาทวีสินนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ยืนยันบอกการทำงานในกระทรวงมหาดไทยหลักๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนโดยเฉพาะมีคนถามเรื่องคุณสาบิดาก็บอกคุณสาบิดาเขามีความรู้มีความสามารถเป็นรัฐมนตรีช่วยได้วาทกรรมมาเลิกเถอะหยุดคนไม่ได้หรอกครับคุณอนุทินนะก็คุณสาบิดาอายุ38แล้วอําวายคุณอนุทินบอกนะผมเป็นรัฐมนตรี36เองนะส่วนเรื่องการแบ่งงานนะครับการแบ่งงานเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่ามีการแบ่งงานของรองนายกรัฐมนตรีทั้ง6คนก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้เป็นบิ๊กวันแล้วนะจะดูแลกระทรวงที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะภูมิธรรมถือเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจเป็นผู้จัดการรัฐบาลคอยช่วยงานนายกเป็นหลักสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและว่าการคมนาคมจะกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมท่องเที่ยวและกีฬาวัฒนธรรมสาธารณสุขพี่ชัยชุนหวชิระรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์จะดูแลในส่วนของกระทรวงด้านเศรษฐกิจกำกับดูแลพาณิชย์คลังต่างประเทศสำนักงบกระทรวงเกษตรคุณประเสริฐจันทระรวงทองเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลก็จะดูแลกระทรวงดิจิทัลกระทรวงทรัพย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ย่อๆนะอนุทินชาญวีรกูลกำกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ดูแลกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคกำกับดูแลกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานี่คือการแบ่งงานนะครับอ่ะมีข่าวมานะครับเอาย่อๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปเน้นเรื่องอื่นบ้างละคือเรื่องของร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าตอนนี้บอกกำลังดูข้อกฎหมายหาวิธีที่จะออกจากพรรคพลังประชารัฐจะออกจากพรรคพลังประชารัฐแต่ยังคงเป็นส.ส.อยู่คืออย่างนี้ถามว่าลาออกจากพรรคพลังประชารัฐได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าลาออกก็คือไม่ได้เป็นส.ส.ก็ต้องรอเขาขับออกเขาไม่ขับอ่ะไว้เงี้ยก็ขาไว้งี้ก็คุณธรรมนัสก็บอกกำลังดูข้อกฎหมายอยู่ทำไมถึงจะออกจากพรรคได้โดยที่ยังเป็นส.ส.อยู่นะครับคือตอนนี้ตัวคุณธรรมนัสเองกับพวกได้ลาออกจากกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่20สิงหาคมแล้วไม่ยื่นต่อลุงป้อมเลยนะไปยื่นต่อกกต.นะครับกรรมการบริหารทั้งหลายลาออกไปแล้วนี่คือความเห็นชัดๆนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการร้าวแต่เป็นการแตกเพราะเลยที่พรรคพลังประชารัฐส่วนเรื่องคุณซาบิดาซึ่งอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หน่อยก็จริงๆผมเห็นคุณซาบิดานะว่าผมว่าเขาก็ทำงานอยู่นะคือในคณะทำงานของคุณชาดาไทเศษเนี่ยตอนที่เป็นรัฐมนตรีตอนนี้คุณชาดาไม่ได้มาเป็นนะก็ยังช่วยงานพ่อช่วยในทีมงานก็น่าจะทำงานได้นะครับติดตามดูกันคุณซาบิดาบอกว่า
พ่อก็คือคุณชาดาอยากให้สานงานต่อให้ทำงานเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศถามว่ากังวลไหมเรื่องความสามารถนางสาวซาบิดาบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์และก่อนจะขึ้นรถก็หันกลับมาบอกนักข่าวบอกรอทุกอย่างเป็นทางการก่อนไม่ได้ตกใจหรอกพร้อมตั้งรับและยืนยันไม่มีความกังวลอะไรแต่ผมค่อนข้างเชื่อนะบ้านนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอ้าวท่านฟังครับต่อไปนี้เสียงมันก็ยังแซะกันอยู่นะเก็บมาเล่าสู่กันฟังบ้างเ มื่อวานนี้คุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องลองฟังดูนะทหารผ่านศึกทั้งหลายแม้เราเคยจับอาวุธสู้รบกันในสงครามครั้งนั้นท่านชนะเราทั้งฝ่ายของท่านและฝ่ายของเราต่างบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากเมื่อเราพ่ายแพ้ให้แก่ท่านท่านให้เราวางอาวุธเราก็วางอาวุธและกลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยท่านต้อนรับเราอย่างมีเกียรติเราขอขอบคุณบัดนี้เราชนะท่านแล้วบัดนี้เราชนะท่านแล้วเราคือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของท่านเราขอสั่งให้ท่านวางอาวุธยอมรับความพ่ายแพ้และจงฟังคำสั่งจากเราผู้เป็นนายปล.เราอาจเอาคนอื่นมาเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านก็ได้แต่เราจะเอาอย่างนี้แหละสักใจดีเล่นแรงนะครับเป็นโพสต์กรณีที่คุณภูมิธรรมซึ่งผมไล่ฟังหลายวันแล้วเป็นอดีตสายใหญ่ในยุคคอมมิวนิสต์นะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็จะต้องถูกแซะต่อไปเรื่อยๆนะครับเวลาเหลือไม่ถึง20นาทีเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับมันมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณซึ่งผ่านไปแล้วจบแล้วล่ะคือก็อภิปรายไปก็ว่าไปขออภัยนะครับผมจะต้องไออย่างนี้ตลอดทั้งปี พ่อหมอยังไม่สั่งงดยาในแล้วก็พูดหน่อยนะมันเป็นยาที่ทำให้ผมหมอบอกต้องกินมันจะไอแห้งๆแล้วจะมีอาการง่วงอยู่ตลอดบางคนเคยบอกตอนจะจบรายการเห็นผมทำตาปลือบอกนั่นน่ะจริงๆมันจะทำให้ง่วงอยู่ตลอดนะครับขออภัยจริงๆสำหรับการไอแล้วก็ขอบคุณที่ทนฟังจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องบรรยากาศเมื่อวานนิดนึงนะครับมันมีกรณีที่คุณประเสริฐพงษ์ประเสริฐพงศ์สอนวัฒน์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงถึงคุณอนุทินเมื่อวานนี้เห็นคุณอนุทินออกมาตอบโต้ค่อนข้างแรงเลยเตรียมจัดหนักเลยครับคุณอนุทินบอกไม่รู้เคยรู้จักไม่เคยรับเอกสารจากคุณประเสริฐพงศ์แล้วก็มีอยู่คนชื่อพงศ์เหมือนกันก็คุณสฤทธิ์พงศ์สฤทธิ์พงศ์นี่เป็นส.ส.ภูมิใจไทยกระบี่นะครับออกมาตอบโต้บอกอย่าทำตัวเป็นนักประท้วงนะครับแล้วเดี๋ยวจะถอดเทปแล้วจะร้องเรียนเรื่องจริยธรรมคือตอนนี้เขากำลังจะเล่นกันด้วยเรื่องจริยธรรมคือกฎหมายเอาผิดคุณไม่ได้แต่ผมจะเล่นคุณเรื่องจริยธรรมคุณพูดผิดพูดถูกคุณกุเรื่องขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่พูดในสภาเนี่ยพูดแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับเมื่อวานนี้ในบรรยากาศของการอภิปรายผมก็ฟังบ้างในบางเวลามีอยู่ตอนนึงผมเห็นน่าจะเป็นรอยแค้นจากพรรคส้มนะครับเดี๋ยวนี้เป็นพรรคประชาชนโอ้โหเล่นแหลกเลยครับขอคือตอนที่อภิปรายถึงเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญรุมซัดกะเละนะครับก็ตัดงบโน่นนี่นั่นพยายามตัดงบของศาลรัฐธรรมนูญคงเป็นรอยแค้นจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนั่นเองนะครับพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้มีกรณีหนึ่งนะครับที่จะเล่าไว้ย่อๆตรงนี้ก็คือเรื่องของการอภิปรายของส.ส.พรรคส้มก็คือคุณกรุณพลเทียนสุวรรณเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงค่าอาหารของส.ส.คือเอาโดยย่อๆก็คือบอกถึงว่าค่าอาหารของส.ส.เนี่ยที่ไปประชุมกันเนี่ยตกวันละ 500,000อภิปรายบอกเหลือบานทุกมื้อเลยเรื่องนี้เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะครับถึงขนาดมีการต่อว่าต่อขานกันคนไปก่อนกินหมดกินแล้วใส่ถุงอะไรต่างเป็นเรื่องน่าละอายนะครับผมจะบอกให้ไม่ใช่เป็นเรื่องเลยคือ
ไล่บี้บอกว่าค่าอาหารเนี่ยตกวันละ 500,000 รวม3มื้อยกเว้นมีนัดพิเศษแล้วต้องจัดเมนูดึกๆให้อีกนะก็เอาเถอะครับมันเป็นงบซึ่งมันต้องมีนะครับยังไงมันก็ต้องมีจริงๆเนี่ยวันนึงเนี่ยใช้เป็นหลายล้านบาทนะครับเราสองมาประชุมกันเนี่ยเพราะแต่ละคนขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยบินฟรีแต่ไม่ได้บินฟรีนะการบินไทยก็ไปเก็บใครเก็บกับสภาเก็บจากไหนเก็บผมไม่เก็บจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยแหละนะครับเพราะฉะนั้นวันๆเนี่ยมันหลายล้านนะครับไม่ใช่แค่ค่าอาหารไม่ใช่แค่นั้นทําให้คุ้มเถอะครับไม่มีใครว่าหรอกครับไม่มีใครว่าอ่ะจบสุดท้ายสรุปเป็นไปตามคาดครับสภาโหวต309เสียงผ่านฉลุยครับงบปี68เพราะว่าเราก็เห็นอยู่นะครับมีใครโหวตอะไรยังไงบ้างผมไม่เล่าแล้วเวลาผมจะหมดแล้วผมจะไปเรื่องสำคัญคือเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตยังไงก็ตามขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตตามธรรมเนียมนิดหนึ่งผมบอกแล้วใครที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะครับเอาอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามถนัดอย่าด่ากันก็แล้วกันนะครับเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังบอกมีคนบอกทำไมเนี่ยก็เอากล้องมาตั้งเขาอีกตัวแล้วก็ถ่ายทอดไปติ๊กTikTokด้วยผมรับไม่ได้คือTikTokเนี่ยผมเข้าไปดูคือเดี๋ยวนี้TikTokมันไวอยากจะดูข่าวอะไรดูได้หมดนะครับไวกว่าผมว่าไวกว่าสื่ออื่นอ่ะแต่ในนั้นมันจะมีพอเปิดไลฟ์เมื่อไหร่ก็จะมีคนเข้าไปนั่งด่าทอด่าว่ากันด่าโอ้ยด่าแหลกด่าเลวด่าแบบบางทีให้ของลับกันนั้นก็มีเยอะแยะมากมายผมก็อย่าทำเลยนะครับเอาอย่างเงี้ยผมเป็นรายการวิทยุแล้วผมไม่พร้อมที่จะไปต่อกรกับใครมีอย่างเดียวคือส่งทหารไปแล้วกันไม่ใช่ส่งหมายถึงอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหัวหมูทะลวงฟันผมอะไปต่อสู้แทนผมก็อยากไปตั้งโต้เถียงอะไรกับใครคือทุกคนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันมีความรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับมีความรู้สึกที่ต่างๆกันไปไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันเห็นต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องดีผมว่าดีแต่อย่ามาสาดเสียเทเสียใส่กันมาด่าว่าอะไรกันแรงๆก็แล้วกันนะครับขออนุญาตผมทักทายนิดนึงคุณธนงสวัสดิ์ล้นคุณหนูนาวรสุดาปีเตอร์คุณนพดลเมื่อวานนี้เจอกันในห้องนู้นห้องของอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วมาขามเอาไม่เป็นไรผ่านไปแล้วกันเวลาผมนึกชื่อคนผมจะนึกช้าสวัสดีครับคุณวิเชียรจันทองสมพงษ์บุญศรีตอนนี้มาอยู่เป็นแฟนประจำกันเลยทีเดียวปีเตอร์บอกชัดที่หายหลำชัดมันอยู่กรุงเทพเลยคุณวิเชียรจันทองว่าที่ร้อยตรีจรัญพินทวัยคุณสุภพรสอนสมนึกคุณน้องอนงนุชเคซีแก๊งอาจารย์ยงยุทธอาจารย์บุพรัตน์คุณสาชานนท์คุณจารึกคงประเสริฐคุณประวิตรนาคฤทธิ์คุณกะลีมกอเซมโอ้วันนี้ป้าพึงผมมาด้วยคิดถึงนะครับป้าพึงรักความสุขคุณวิริยาวงมหาป้าพึงบอกมาแล้วค่ะขอนั่งสวยๆหน้าเวทีสวัสดีผู้ฟังที่น่ารักปากนะสวัสดีครับท่านแหมเรียกซะผมสะดุ้งเลยอาจารย์ชาญยุทธชัยมณีบอกสวัสดีครับสหายทวีปครั้งหนึ่งผมก็เคยถูกเรียกสหายแบบนี้แหละอาจารย์ยุ่งจึงเคยถูกเรียกสหายเลยผมก็มีชื่อจัดตั้งเลยนะทำไมโน้นอ่ะ คุณวิริยาบอกหนองตะแบกบรรยากาศสดใสอากาศเย็นสบายไร้ฝนภาพเสียงชัดเจนอาจารย์ดร.อารีแดงอุทัยบอกมีความสุขทุกท่านนะคะคุณหมอมนวยสุวรรณพิทักษ์คุณพงษ์ธนายศคุณเกตรอดคุณอาจารย์ปรีชาคุณสมบูรณ์ต่ายพี่หนวดบุรพาคุณอานนท์ธรรมะเจริญสวัสดีครับคุณกนิษฐาสุดชนศิลป์คุณสุภัชชัยศรีมงคลที่ช่วยผมหลายคนช่วยผมแชร์ทุกเช้าเลยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับคุณประดุงศักดิ์แย้มกลิ่นคุณประสงค์พฤกษผลท่านพรณรงค์วิริยกิจคุณมนตรีเกษโรพี่เสือไม่เดินรอยเก่าโอ้หมอหน่วยบอกฟังอยู่โรงพยาบาลศิริกิติ์เกษียณแล้วไปโรงพยาบาลทำไมสวัสดีครับคุณนรินทร์รัฐวัฒน์ศักดิ์นี่ก็ช่วยแชร์ทุกเช้าเลยเหมือนกันขอบคุณมากนะครับป้าพึงบอกจะไปสุรินทร์4 วันอาจจะหายไปสุรินทร์ต้องซื้อสุรามาฝากด้วย
อ่ะโอ้เหลือ10นาทีผมแวะไปเรื่อยเปื่อยท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวัฒน์พูดถึงเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ตอนแรกนะครับก็บอกว่าจะแจกทุกคนแล้วจะแจกเป็นดิจิตอลเสียงระงมมาทีนี้คุณจุลพันธ์ก็บอกอ้าวก็จะเปลี่ยนเป็นเงินสดละคราวนี้เมื่อวานนี้มันมีคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคุณสมชัยเนี่ยนะครับเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งได้พูดอะไรบางได้เขียนอะไรบางอย่างเดี๋ยวนี้เขาจะใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรคือแกจะปั่นจักรยานแกไปเรื่อยแล้วแกก็โพสต์ท่านลองฟังดูเหตุผลนะครับบอกว่ามี4เหตุผลที่ดิจิตอลวอลเล็ตต้องจ่ายเป็นเงินสด1เงินงบประมาณในส่วนปีงบประมาณ2567ต้องรีบใช้ภายในสิ้นปีงบประมาณคือเดือนกันยา2567เหลือไม่กี่วันแล้วนะเมื่อระบบพัฒนาไม่ทันจึงต้องรีบระบายเงินก้อนแรกประมาณ 160,000 ล้านบาทให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง16ล้านคนก่อน2งบส่วนที่เหลืออีกประมาณ 290,000 ล้านบาทเป็นของงบประมาณ2568ซึ่งสามารถจ่ายเป็นเงินดิจิตอลตามแผนเดิมได้แต่คาดว่าจะแจกเป็นเงินสดอีกหลังจากคัดแยกคนที่ได้รับงวดแรกไปแล้วด้วยเหตุแรงกดดันของประชาชนว่าต้องจ่ายเงื่อนไขเหมือนกันและเกรงปัญหาทางกฎหมายหากจ่ายเป็นดิจิตอล 3อินเทอร์เน็ตมีปัญหาอ่ะไปต่อ3เงื่อนไขทุกเงื่อนไขเช่นต้องจ่ายในอำเภอจ่ายได้เฉพาะบางรายการนำไปชำระหนี้ไม่ได้ชำระค่าน้ำค่าไฟค่าเชื้อเพลิงไม่ได้บลาบลาบลาจะถูกยกเลิกเพราะจ่ายเป็นเงินสด4เมื่อเงินดิจิตอลเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่มีเงื่อนไขในการใช้และแจกทีละก้อนสิ่งที่คาดหวังว่าจะกระตุกเศรษฐกิจสร้างสังคมเศรษฐกิจดิจิตอลกระจายการใช้จ่ายในท้องถิ่นทั่วไปก่อให้เกิดพายุหมุนเท่านั้นเท่านี้ลูกสรุปคือลมพัดแผ่วที่ละลายเงินตามนโยบายที่คิดไม่รอบคอบเท่านั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรพูดมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยตอน9โมงเศษที่ทำเนียบรัฐบาลคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เราฟังสองข้างนะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเหมือนเดิมให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการแถลงนโยบายต่อรัฐบาลที่ประชุมรัฐสภาถามว่ามันจะกระทบกับไทม์ไลน์ของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทหรือไม่คุณจุลพันธ์บอกว่าถือว่าเป็นข้อดีที่ได้รับการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาค่อนข้างเร็วและจะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ในวันที่6กันยายนนี้ตามกฎหมายจะต้องแถลงนโยบาย15วันหลังจากวันถวายสัตย์ปฏิญาณแต่รัฐบาลได้มีการเตรียมการถึงนโยบายของรัฐเสร็จแล้วจึงมีกำหนดการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12ถึง13กันยายนนี้จะเป็นการประชุมร่วมของส.ส.และส.ว.ชุดใหม่โดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอญัตติต่อที่ประชุมและทางครม.พร้อมที่จะตอบทุกข้อซักถามและข้อสงสัยและหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศต่อไปเมื่อถามย้ำว่าจะสามารถจ่ายเงินก้อนแรกในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทในเดือนกันยายนนี้ได้หรือไม่นายจุลพันธ์ย้ำว่าเนื่องจากกระบวนการแถลงนโยบายเสร็จค่อนข้างเร็วเพราะตอนแรกกังวลว่ากระบวนการนี้จะไปแล้วเสร็จเอากลางเดือนกันยายนก็จะทำให้ไทม์ไลน์การแจกเงินนั้นล่าช้าออกไปแต่ตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออีกครึ่งเดือนซึ่งกระบวนการทั้งหมดก็ยังเดินหน้าต่อทั้งนี้ยังคงยึดไทม์ไลน์เดิมคือจะปิดรับลงทะเบียนกลุ่มสมาร์ทโฟนในวันที่15กันยายนนี้และวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมจะเปิดลงทะเบียนในกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแ
มันติดว่ายังไม่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจึงยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่อประชาชนเปิดไม่ได้นะครับต้องแถลงก่อนจะมีการแถลงรายละเอียดในช่วง 12-13 กันยายนนะครับส่วนที่มีการแสดงความคิดเห็นว่าถ้าโครงการนี้ถูกเปลี่ยนเป็นการแจกเงินสดจะไม่เรียกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตคุณจุลพันธ์บอกว่าเป็นเพียงคำพูดของคนในสภาอย่าไปฟังเพราะเขายังไม่รู้รายละเอียดของโครงการที่ซ้ำเป็นเรื่องของความคาดหวังคาดหมายแต่ยืนยันว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการบางส่วนอาจจะเป็นเงินสดและบางส่วนอาจจะเดินหน้าเป็นวอลเล็ตย้ำว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องรีบและต้องทำให้เกิดความสมดุลระหว่างเงินสดและวอลเล็ตเพื่อเร่งให้ตัวเงินถึงประชาชนและเศรษฐกิจมันฟื้นฟูโดยเร็วในขณะที่วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้คือการวางรากฐานทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอยากทำให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆดังนั้นเม็ดเงินบางส่วนจะต้องมาในรูปแบบวอลเล็ตต่อไปนะครับแต่อย่าลืมเสียงนี้นะก็เติมเศรษฐกิจให้แข็งแรงเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงนะครับทำอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปอะไรเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนนะถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเอาเงินไปแจกไปอะไรเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนนะถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกใครพูดกันมารู้ผมจำไม่ได้เสียงครับคล้ายครับคลาอ่ะไปสรุปท้ายกันหน่อยนะครับท่านครับเมื่อวานนี้ศาลฎีกานักการเมืองนะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคดีเอาย่อๆแล้วกันนะเวลาจะหมดแล้วเหลือนิดเดียวสั่งจำคุกนางสมหญิงบัวบุตรนางสมหญิงเป็นอดีตส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอำนาจเจริญพรรคเพื่อไทยนายชินภัทรภูมิรัตนะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการสพฐนายอดุลกองทองห้างส่วนจำกัด GOOD เนี่ยนะครับคือโดยสรุปรวมคดีนี้เนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนปรากฏว่าศาลฎีกานักการเมืองสั่งจำคุกคุณสมหญิงบัวบุตรอดีตส.ส.เพื่อไทย3ปี4เดือนปรับ 100,000 บาทแต่รอลงอาญานะครับแล้วก็สั่งจำคุกอดีตเลขาสพฐ5ปีให้รอลงอาญาเนื่องจากอายุมากนะครับลาน่าจะหมดแล้วล่ะมันมีงานอยู่งานนึงนะครับท่านผู้ครับน่าสนใจนะคือวันเนี้ยวันที่6กับวันที่7มันจะมีงานคุณหนูนาส่งทันไหมเนี่ยมีงานที่ปากน้ำประแสที่บริเวณเรือรบนะครับอยากเชิญชวนผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับอยากจะคุณหนูนาถ้าทันส่งปึ้งมานิดนึงโปรดส่งเข้ามาในไลน์ก็ได้คืออยากจะเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วใครเดินทางมาระยองนะครับอยากให้แวะไปที่บริเวณเรือรบประแสเป็นอนุสรณ์สถานเรือรบนะครับเขาก็จะมีการออกร้านมีอาหารพื้นถิ่นมาแล้วขอบคุณมากไวดีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองท่องเที่ยววิถีชาวเลเสน่ห์ประแส 6-7 กันยายนจะมีเรื่องของการสาธิตอะไรเนี่ยเมนูท้องถิ่นการประกวดหนุ่มชาวเลดีนะ ประกวดสาวก็มาเยอะแล้วประกวดหนุ่มมันก็ดีการแสดงดนตรีมีอาหารทะเลมีอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลนี่เขาบอกตักไม่อั้นถังละ99บาทโอ้น่าสนใจนะครับแล้ววันนี้มีอะไรลีโออาทิตย์ผมก็รู้จักนะเป็นนักร้องนะแล้วก็พรุ่งนี้มีเอิ้นขวัญวรัญญาที่บริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองมาแล้วหมดแล้วครับแยกย้ายกันทำมาหากินครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่6โมงพรุ่งนี้เจอกันวันนี้คุณหนูนาควบคุมเสียงผมทวีตขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ